ครับมีปัญหาตีออกจากทรายทำอย่างไรดีครับเบสิระเบิดทรายเป็นอะไรที่น่ากลัวมากสําหรับคนที่เทคนิคยังไม่ถูกแล้วก็ยังไม่ทันลงก็กลัวเรียบร้อยแล้วใช่แต่อุ๋ชอบคํานึงที่พี่เจย์พูดคือระเบิดทรายอย่างน้อยแสดงว่าเข้าใจว่าการที่จะตีออกมาจากทรายเนี่ยมันไม่ใช่ชิปออกมามันเป็นแอคชั่นระเบิดซึ่งก็บ่งบอกว่าเป็นแอคชั่นที่ต้องเร็วและก็แรงอื นฮะใช่ไหมนี่คือเคล็ดลับการระเบิดทรายดิมกรีนที่ดีใช่เร็วและแรงไอ้มันไม่เลยเหรอคะไม่ค่ะเพราะว่าเราจะเซตอัพด้วยหน้าไม้ที่เปิดแล้วก็เป็นแอคชั่นเหมือนเกือบล็อบช็อตเพราะฉะนั้นความเร็วและความแรงมันจะเป็นไปอยู่ที่สปินแล้วก็องศาของลูกกอล์ฟก่อนเข้าถึงเทคนิคเอาฟิลลิ่งก่อนฟิลลิ่งเดินลงไปในทรายความรู้สึกสิ่งสุดท้ายที่คิดมีอะไรแนะนำไหมก่อนที่จะต้องว่าโอเคเทคนิคถูกเนี่ยระเบิดพอ จบเปิดแรงเร็วให้มันสปินนะคะโอเคอ่ะมาเทคนิคบ้างทำไงบ้างโอเคคือหลายๆคนเนี่ยส่วนมากช็อตทรายเนี่ยก็จะไม่ใช่ชิปธรรมดาปัญหาคือไอ้หลิบตรงหน้าทรายเนี่ยมันค่อนข้างสูงก็ขอบหน้าขอบหน้านี่คนก็ค่อนข้างจะกลัวแล้วแล้วก็เลยจะกลายเป็นเซตอัพเช่นนี้นะคะก็คืออยู่ข้างหลัง น้ำหนักนี้จะตีช่วยจะตีช่วยถูกต้องจะควักจะงัดให้ลูกขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเซตอัพแนวนี้เนี่ยไม้มันจะต้องมาจากแนวแชรโรกคือแนวราบจากพื้นมาแล้วขึ้นนะคะซึ่งตีทรายอย่างนี้ไม่ถูกเลยตีน่าจะไม่ขึ้นจะท็อปสะส่วนมากนะคะเพราะฉะนั้นทรายเนี่ยจะต้องเซตให้น้ําหนักเนี่ยลงไว้เท้าหน้ามาพูดถึงเทคนิคแล้วกันในเทคนิคก,การระเบิดทรายจะต้องเข้าใจบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับการลากเส้นถูกไหมมันมีบางเส้นที่จะต้องเข้าใจคําศัพท์ เช่นที่เราวางไว้แล้วเนี่ยคือทาร์เก็ตไลน์เส้นนี้เลยตรงไปทงหรือตรงไปที่เป้าหมายใช่โอเคลูกอยู่บนเส้นนี้วางกันเถอะแล้วเราก็คือจะต้องการตีไปให้เข้าเป้าไายนั่นคือทาร์เก็ตไลน์เส้นที่2คือแนวเท้าหรือแนวเท้าแล้วก็แนวสวิงซึ่งจริงๆคือเส้นเดียวกันนั่นแหละค่ะมันเป็นเส้นที่ขนานกันนะคะก็มองที่กริปสีส้ม2กริปนี้ก็จะเป็นแนวแนวสวิงนี่แนวสวิงอันนี้แนวเท้าขนานกันนะคะหมายความว่า การยืนของโปรอุ๋ยก็จะยืนตามสแตนซ์ไลน์หรือว่าแนวเท้าแล้วการสวิงของโปรอุ๋ยก็จะขนานก,นกันกับแนวการยืนแต่ทีนี้มันไม่รูปมันจะไม่ออกซ้ายค่ะเพราะว่าหน้าไม้เนี่ยตรงไปที่ทาร์เก็ตอืมโอเคเพราะฉะนั้นหมายความว่าเวลาถ้าถ้าเดี๋ยวเรามาดูดูจากมุมบนลงมาปั้งลงมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเท้ากับแนวที่ไม้เดินเนี่ยมันจะไปทางเดียวกันแต่หน้าไม้เนี่ยมันจะไปทางเดียวกันกันกบเจ้าทาร์เก็ตไลน์มากกว่าใช่ถูกไหมแลวนี่คือการสร้าง สปินนะคะการที่เราสวิงแนวเท้าแต่หน้าไม้ไปทางนู้นนะคะก็จะเกิดการสปินเพราะว่าลูกกอล์ฟเนี่ยจะเดินทางผ่านเส้นกรูฟจากทางนี้มาเป็นแนวเียปปายใช่ก็จะมีสปินซ้ายไปซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาหน่อยๆตกแล้วก็จะหยุดหยุดนิดนึงค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปลองูของจริงโอเคนะเรามีลูกในทรายแล้วพร้อมแมลงปอ เพราะมังปอต้องไล่ก่อนนะเดี๋ยวตีระเบิดมลแรงปอนี่ใจร้ายมากเลยนะโอเคเมื่อกี้ที่เราพูดถึงว่าแอคชั่นจะต้องเป็นแอคชั่นที่แรงและเร็วนะคะความแรงก็ต้องมาจากกําลังขาด้วยเดี๋ยวอันนี้ขออนุญาตซ้อมให้ดูก่อนนะคะในเ้ธรรมดาเล่นในทรายเราซ้อมไม่ได้โอเคเราต้องใช้แอคชั่นของขาแต่ว่าต้องใช้ความแน่นของช่วงล่างนิดนึงเพราะฉะนั้นเราจะปักเท้านิดนึงนะคะ ูสวิงเลยเกือบจริงๆลูกทรายที่โดนควรจะออกนอกบ่อใช่ใช่เราควรจะระเบิดทรายลืมลืมลูกไปได้เลยนะซึ่งช็อตในทรายเนี่ยเขาเรียกว่าความผิดพลาดเนี่ยมันมีมันหมายถึงว่าโอกาสเราไม่จําเป็นจะต้องชิดเพอร์เฟกที่ลูกเราตีหลังลูกอยู่แล้วใช่ไม่ต้องกลัวหลังลูกเพราะฉะนั้นยังไงก็หลังลูกเพราะมันต้องการให้หลังลูกค่ะโอเคอย่าไปมองลูกเอาให้ทรายออกจากบ่อ ให้ทรายออกจากบ่อลูกซึ่งอยู่บนทรายก็จะออกไปด้วยความรู้สึกก็คือประมาณว่าระเบิดให้ทรายออกไปจากบ่อเนี้ยอืมคือถ้าเกิดเราเบาๆในปรตีตีเบาๆหน่อยสิแบบแบบไม่ระเบิดอะถ้าไม่ใช่ทรงระเบิดเอาแบบตีทรายธรรมดาก็คือถ้าไม่ได้คําว่าระเบิดไม่ใช้คําว่าระเบิดใช้ชิปเนี้ยทรายไม่ออกเนี้ยก็คงไม่น่าจะออกจากทรายนี้อืมคือถ้าทรายไม่ออกลูกก็ไม่ออกใช่ต้องให้ทรายออกไปด้วยถึงจะใช่ถึงจะได้คกว่าระเบิดถูกไหมครับ การฝึกจริงๆต้องฝึกไม่มีลูกก็ฝึกถ้ามีสนามซ้อมทรายก็ฝึกระเบิดทรายได้มันมีดริลอยู่อันหนึ่งนะคะเรียกว่า dollar b บิลดริลก็คือเอาแบงค์มาวางไม่มีหมดละวบดจี้แน่ใจแบงค์ร้อยก็ได้เอาลูกกอล์ฟไปแทนเลยค่ะก็เอาลกากเอาวาดเอาแล้วกันวาดเอาแล้วกันอันนี้เตรียมวาดไว้แล้วก็คือเอาแบงค์มาวางนะคะแล้วเราก็วางลูกไปโอเคแน่นอนเราไม่วางตรงนี้แน่เราไม่วางตรงนี้แน่เราเราจะวางประมาณนี้เพราะว่าเราบอกแล้วว่าเราจะเข้าลูกประมาณหนึ่งนิ้ว ถึง2นิ้วนะคะอ่าแล้วเราก็ต้องพ,พยายามทำไดวอตเนี่ยให้เป็นให้เป็นรูปดอลลร์บิลคือตีให้หายไปทั้งกรอบเลยถูกไหมใช่เส้นที่วาดอยู่เนี่ยไม่ควรเหลือเลยใช่มันควรจะหายไปเลยหมดเลยแล้วก็ต้องบางๆเหมือนกับดอลลราแบงค์ดอลลร์อ่าโอเคถกัถกๆบางๆค่ะไม่ใช่ขุดลงไปหนามากมายใช่เพราะ,ะนั้นเราก็ยืนซ้อมไปได้เลยบ้าง <A. S 2> พอแล้วหนูเดี๋วทรายเขาหมดบางทรายเดี๋ยวเขาต้องเติมทรายอีกหลายคันรถยิ่งขยันซ้อมอยู่เด้ย๋ยคนนี้แต่ <ไป S 1> สังเกตว่าเป็นแอคชั่นที่แรงและเร็วอันนี้คือปัญหาหลักที่สมัครนักกอล์ฟสมัครเล่นอาจจะทําไม่ได้นะคะก็ต้องลองไปไปไปซ้อมดูคําว่าระเบิดครับคือคําตอบสุดท้ายของชีวิตนักกอล์ฟริมกรีนต้องระเบิดให้ได้แล้วมันจะออกครับ